สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวไฟปักสนามโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่จากร้าน XML Solar นะครับผมขั้นตอนแรกการใช้งานนะครับของไฟสนามรุ่นนี้นะครับให้ลูกค้าหมุนหัวออกมานะครับหมุนไปทางขวาแล้วหงายตัวหัวไฟโซลาร์เซลล์ออกมานะครับจะสังเกตเห็นตัวปุ่มนะครับผมจะมีสวิตช์อยู่ด้านบนนะครับลูกค้าเลื่อนสวิตช์ไปทางจากออฟนะครับไปทางเลข1หรือเลข2นะครับผมความหมายก็คือโหมดการทำงานนั่นเองนะครับโหมด1ก็คือเมื่อลูกค้าเลื่อนไปปุ๊บจะสังเกตเห็นแสงขาวก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นแสงเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อลูกค้าต้องการแสงไหนค้างเป็นพิเศษก็อาจจะเลือกล็อกที่แสงนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นแสงถัดไปนะครับผมเป็นแสงแดงสมมติผมชอบแสงสีแดงผมเลื่อนหมายเลข2ตอนแสงสีแดงที่กระพริบอยู่แสงไฟก็จะค้างอยู่ที่สีแดงตลอดเวลานะครับแล้วเราก็สวมหัวตัวไฟปักสนามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบเป็นแสงขาวนะครับเราอาจจะรอจังหวะเลื่อนเป็นแสงขาวก่อนนะครับผมแล้วค่อยล็อกเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่สีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีชมพูนะครับอันนี้แสงขาวแล้วผมล็อกเรียบร้อยตอนนี้เราเป็นแสงขาวค้างตลอดเวลานะครับปกติตอนกลางวันเมื่อตัวแผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดไฟก็จะไม่ติดนะครับผมไฟจะติดอัตโนมัติเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มืดนะครับหรือประมาณ 6:30 ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอามือปิดแผงดูนะครับผมเห็นไหมครับพอผมเริ่มยังแผงแล้วนิ้วปิดเนี่ยไฟก็จะเริ่มติดทันทีนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับใช้งานง่ายนะครับผมเพียงแค่ปักสนามหญ้าแล้วก็ปักให้โดนแสงแดดเพียงเท่านี้เองไฟก็จะเปิดปิดอัตโนมัติทุกวันโอเคขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ